สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สังวาลชอบเล่ามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังก็คืออยากจะแชร์ประสบการณ์ซึ่งอดีตแล้วเนี่ยอยากเล่าว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็มีอาการนะคะคือปากเนี่ยมันจะเบี้ยวแล้วก็พูดแล้วเนี่ยแล้วก็ตาเนี่ยมันจะค้างเลยแล้วก็หลับไม่ได้เวลาจะลืมจะหลับอะไรเงี้ยต้องใช้มือช่วยแล้วปากเนี่ยเวลาแปรงฟันต้องใช้มือช่วยแต่ว่าจะเล่าว่าตอนที่เป็นน่ะมันเป็นวันอาทิตย์มีวันเหมือนออกไปทำงานอะไรสักอย่างแล้วมันร้อนมากแล้วก็มีอาการอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวแต่คนใกล้ตัวก็เลยได้บอกว่าเอ๊ะทำไมปากเป็นแบบนั้นแล้วก็ตามันดูมันค้างๆอ่ะมันดูแบบผิดปกติไปอ่ะเราก็เลยรู้สึกนะน้ำตามจะไหลตลอดเวลาเพราะตามกระพริบไม่ได้แล้วปากเนี่ยมันพูดนะมันก็จะแล้วเสียงเราจะรู้ตัวตรงเสียงมันอื้อๆแล้วปากมันขยับได้ไม่มากอ่ะมันไม่สามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจรีบไปหาคุณหมอเลยตอนนั้นเป็นวันอาทิตย์ก็ไปโรงพยาบาลก็ไม่สะดวกแล้วก็มันเหมือนว่าคนขับรถเราไม่อยู่ก็เลยไปคลินิกใกล้ๆบ้านก็ปรากฏว่าคุณหมอที่เจ้าของคลินิกเนี่ยท่านก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้แล้วก็ตัวสังวาลเองก็พยายามช่วยเหลือตัวเองเพื่อจะบำบัดให้กลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดเพราะว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้ไม่อยากให้เป็นภาระกับใครก็พยายามทำและส่วนหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่สังวาลนำเสนอคือลูกบอลอันนี้เป็นลูกบอลที่สังวาลไปเจอมาระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวน่าจะซื้อมานานแล้วน่าจะจากเชียงใหม่มันที่ซื้อมาเป็นลูกบอลที่บริหารกล้ามเนื้อมือเนี่ยมันจะเป็นแบบเวลาเรามีการล้าหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จะเอามาใช้แล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังของสังวาลถึงแม้จะไม่ได้เป็นนะคะญาติใกล้ตัวหรือญาติผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนฝูงที่มีอาการของอัมพฤกษ์หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงถึงจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์กล้ามเนื้ออ่อนแรงบางทีหยิบข้าวของมันจะหลุดจากมือเลยเอาไปลองใช้ดูนะคะว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่เวลาเราล้าหรือกล้ามเนื้อมือเรามันหยิบข้าวของแล้วล่วงง่ายๆอ่ะเราลองไปใช้ดูมันได้ผลจริงๆนะก็เลยอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าต้นเหตุของมันจะไม่ดีตอนนั้นเป็นอัมพฤกษ์แต่ว่าพอเราใช้แล้วมันดีก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆให้ทำกันนะคะลองดูค่ะเนี่ยค่ะคือลูกบอลที่สังวาลใช้ในการบำบัดตอนนั้นไปซื้อหามาน่าจะจากทางแถวไปเที่ยวด้วยแล้วไปเจอแถวที่เขาขายของเขาเรียกของฝากอะไรเงี้ยจำไม่รู้ว่าใช่ที่ว่าไปซื้อมาจากแถวหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพหรือเปล่านะคะอันนี้ซื้อมาคู่หนึ่งแล้วก็ใช้สำหรับนวดมือบริหารใช้กำอย่างเงี้ยค่ะกำแล้วปล่อยกำแล้วปล่อยแล้วก็ใช้อย่างเงี้ยสลับนิ้วในนิ้วต่างๆสลับไปมาแล้วแต่ว่าเราจะใช้นิ้วไหนทำเป็นอย่างเงี้ยให้มันได้ออกกำลังของกล้ามเนื้อมือถ้าไม่นั้นเนี่ยคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมือเนี่ยบางทีหยิบข้าวของอยู่มันจะร่วงหลุดเลยค่ะหลุดจากมือเลยตอนที่เป็นอัมพฤกษ์นั้นก็รู้สึกแย่มากเลยกล้ามเนื้อแย่ไปข้างนึงตอนที่เป็นเนี่ยผู้เล่าเนี่ยเป็นข้างขวามือไม้เนี่ยแบบระบมตอนที่คนที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราเหมือนไปโดนใครทุบมาเลยมันจะแบบระบมมือแล้วก็ปวดตามกล้ามเนื้อมากเลยแล้วทำอะไรก็จะขัดไม่ถนัดหยิบของเนี่ยของร่วงจากมือเลยค่ะตอนที่เป็นเนี่ยก็อายุยังไม่มากเท่าไหร่นะน่าจะสักประมาณ40เอง
ในความรู้สึกของสังวาลว่ามันยังไม่มากคือ40แต่ว่าตอนที่เป็นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนว่าตอนนั้นทำงานแล้วไปอยู่ในที่ที่มันร้อนมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำเราก็ทนจนไม่รู้ตัวเลยนะแต่มีความรู้สึกว่ามันระบมเหมือนเราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีคนมาทักว่าสังวาลเนี่ยปากเวลาพูดแล้วมันเหมือนคนปากเบี้ยวอ่ะแล้วตาเราจะรู้เลยว่าตาเราแข็งๆมันกระพริบไม่ได้มันจะน้ำตาไหลเพราะว่าเหมือนธรรมดาคนเรามันต้องกระพริบมันก็เหมือนตามตากลมนานมันก็จะน้ำตาไหลพากเลยตอนที่เป็นพอรู้ตัวปุ๊บก็รีบไปหาคุณหมอก็วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็จะค่อนข้างไม่สะดวกเพราะคนขับรถไม่อยู่ด้วยก็เลยไปหาคลินิกใกล้ๆหมอก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้แต่ก็มีอาการค่อนข้างไอ้นี่เหมือนกันนะเพราะมีเส้นเลือดฝอยแตกแล้วมันในตาที่เลือดฝอยในตาแตกด้วยก็มีอาการอยู่แต่ก็พยายามดิ้นรนที่จะช่วยเหลือตัวเองให้กลับมาเป็นปกติเนี่ยคือการทำที่สังวาลใช้การนวดกล้ามมือกล้ามเนื้อมือแบบง่ายๆบางคนอาจจะใช้ลูกบอลอย่างที่ไว้ให้ลูกหลานเล่นก็ได้ที่มันจะนิ่มๆหน่อยลูกประมาณเท่านี้กะว่ากำได้แล้วก็สลับใช้นิ้วผู้ที่ได้ดูวิดีโอนี้ไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าคุณมีญาติหรือญาติผู้ใหญ่ที่มีอาการแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่ามีคนใกล้ชิดเป็นคุณก็แนะนำให้เขาทำได้ค่ะมันจะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยค่ะการใช้กล้ามเนื้อการใช้มือข้าวของหยิบจับอะไรมันจะไม่ร่วงแล้วก็เอามานวดได้นวดที่มือนะคะเนี่ยค่ะสังวาลไม่ใช่หมอกายภาพบำบัดนะแต่ก็มันเป็นประสบการณ์ที่ใช้กับตัวเองแล้วมันดีได้ผลก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนรู้ค่ะบางทีอาจจะมีคนใกล้ตัวที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมือก็น่าจะดีขึ้นนะแต่ตัวสังวาลเนี่ยดีขึ้นมันกลับมาเป็นปกติขนาดไปหาคุณหมอที่ว่าคลินิกที่ไปหาเนี่ยคุณหมอยังบอกเลยว่าคุณหมอแปลกใจมากรักษาคนมาเยอะแล้วการฟื้นตัวไวมากคุณหมอชมนะคะก็เป็นเพราะว่าเราดิ้นรนเราไม่ยอมให้อาการของโรคมันติดค้างอยู่ที่เรานานเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ยอมรับแต่เราก็พยายามฟื้นฟูให้มันกลับมาเป็นปกติให้ได้ปัจจุบันนี้สังวาลก็เป็นปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อยเกิดล้าก็ใช้วิธีนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าแค่นี้ก็ช่วยให้เรากลับมาเป็นปกติได้จากอาการอัมพฤกษ์นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อมืออ่อนล้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังเรื่องเล่าที่สังวาลสรรหามาแชร์เพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนคุณด้วยนะคะเผื่อว่าสิ่งที่สังวาลเล่าจะเป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะ